ต่อมาเรามาลองดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของตัวเครื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซนะครับหน้าแรกนะครับลักษณะใช้งานง่ายไม่มีหน้ารวมแอปนะครับเมนูตัวเครื่องนะครับภาษาไทยสมบูรณ์ 100% นะครับก็อันนี้สำหรับลูกค้าไทยซูเปอร์โฟนนะครับทางร้านก็จะลงลอมเวอร์ชันภาษาไทยตัวนี้ให้นะครับผมหรือว่าใครที่ซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับถึงขั้นตอนการลงภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟล์นะครับส่งให้แล้วก็สามารถทำใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าจอหลักนี่ฮะดูความไหลลื่นต่างๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับลื่นไหลมากนะฮะภาษาไทย 100% นะครับผมก็จะเป็นการพิมพ์นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับผมตัวเครื่องก็สามารถใช้งานนะครับภาษาไทยได้ครบนะครับนี่ก็นี่ฮะซูมเข้าซูมออกเวลาเราดูเว็บนะครับดูได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับแบบนี้เลยนะก็ถือได้ว่าเนี่ยใครที่กังวลนะครับเรื่องภาษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของตัวเครื่องเองนะครับการใช้งานนะครับการพิมพ์การอ่านการเขียนภาษาไทยเนี่ยตัว Lerone S ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับเพราะว่าทางไทยทูโฟนเนี่ยมีรองภาษาไทยรองรับให้กับลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับตัวเครื่องก็มีฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลด้วยนะครับนี่ก็สามารถนำไปลองเชื่อมต่อนะไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวกล่องนี่ฮะเซตท็อปบ็อกซ์นะต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถนำไปลองแล้วก็ใช้งานดูได้นะครับตัวไหนถ้ามันจับสัญญาณเจอเนี่ยก็สามารถควบคุมนะครับทีวีนะครับหรือว่าเนี่ยฮะพวกกล่องต่างๆผ่านตัว LTV 1S ตัวนี้ได้เลยนะครับนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับสำหรับตัว L1S ตัวนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับภาพที่ได้นะครับสีสันค่อนข้างคมชัดนะครับอันนี้ขนาดมีแสงจัดๆแบบนี้นะครับภาพยังคมชัดสู้แสงแดดได้ดีมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีดู YouTube นะครับดูได้ลื่นไหลไม่มีกระตุกนะครับเราลองเปิดเสียงนะฮะตัวลำโพงก็จะอยู่ด้านขวานี่ฮะทำให้เวลาเราวางที่โต๊ะหรือว่าที่พื้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องลำโพงถูกปิดนะครับเสียงค่อนข้างดีนะครับครับต่อมานะครับเราจะทำการเทสนะครับแล้วก็สอนวิธีการตั้งค่านะครับฟังก์ชันการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือกันเลยนะครับเรามาลองดูนะครับเข้าเมนูการตั้งค่านะครับหาคำว่าฟิงเกอร์จากนั้นนะครับก็กดฟิงเกอร์อันล็อกนะครับฟิงเกอร์นิวแล้วก็เขาจะให้เราใส่เลือกนะครับว่าใส่เป็นพินหรือรหัสผ่านเราก็เลือกรหัสผ่านรหัสผ่านก็สามารถใส่ได้เลยนะครับอย่างน้อยคือ4ตัวนะครับเราใส่ไป1ถึง5ดูใส่อีกทีนะครับ1 2 3 4 5ตกลงจากนั้นนะครับก็อันนี้จะรีจิสเตอร์หรือไม่รีจิสเตอร์ก็ได้นะครับกดสคิปไปนะครับในที่นี้จากนั้นนะครับเขาบอกให้เรานิ้ววางนะครับที่ด้านหลังได้เลยนี่ฮะตัวเซ็นเซอร์ก็อยู่ด้านหลังนะครับนี่ฮะก็ทำการวางไปเรื่อยสังเกตถ้าเราจับอยู่เงี้ยมันจะสั่นนะครับเวลาเราวางพอมันสั่นทีนึงก็ยกออกเพื่อแตะใหม่เรื่อยๆนะครับนี่ฮะสังเกตตึ๊บตันยกแตะไปเรื่อยๆนี่ฮะมันก็จะจำลายนิ้วมือไปเรื่อยๆจนเต็มนะครับจากนั้นพอเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคนี่ฮะจะแอดเพิ่มก็ได้นะครับก็เอาเป็นนิ้วอื่นสมมติเราเป็นข้างขวาบ้างนะครับก็วางไปเลยครับวางไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคเท่านี้ครับก็สามารถใช้งานฟังก์ชันการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับสำหรับตัวฟังก์ชันนะครับปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือเนี่ยของตัว L1S ตัวนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างนึงก็คือไม่ต้องกดปุ่มเปิดเครื่องเลยนะครับไม่เหมือนพวก iPhone นะครับเราต้องกดปุ่มโฮมหรือกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับมันถึงจะสแกนลายนิ้วมือได้แต่สังเกตตัวนี้นะครับแค่วางนิ้วเบาๆมันก็ปลดล็อกแล้วนะครับลองดูนะครับผมไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนะครับแค่วางนิ้วชี้นะครับเนี่ยนิ้วเดียวปึ๊บปลดล็อกเลยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราลองข้างนี้นะครับนี่นะปกติถ้า iPhone เราต้องกดอย่างนี้นะครับแล้วค่อยเอามือวางอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับกดล็อกหน้าจอได้เลยแล้วก็เอานิ้ววางนี่ฮะก็ปลดล็อกได้ด้วยลายนิ้วมือเลยนะครับตัวเครื่องสามารถใช้งานนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็ว 3G 4G นะครับทุกเครือข่ายของบ้านเราได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น AST-Tag2 หรือว่า SIM-MIME เนี่ยสามารถใส่แล้วก็ใช้งานบน LTE 1S ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
ตัวเครื่องสามารถโหลดแอปนะครับหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยผ่านตัว Google Play Store ได้เลยนะครับก็สามารถล็อกอินนะครับแล้วก็โหลดแอปหรือเกมที่เราชื่นชอบเนี่ยแล้วก็เล่นบนตัว Lero TV 1S ตัวนี้ได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ลงตัว Google Play ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับครับต่อมานะครับเราจะมาลองดูฟังก์ชันการใช้งานกล้องถ่ายรูปกันเลยนะครับสำหรับตัวกล้องถ่ายรูปนะครับของตัว Lero TV 1S เนี่ยก็จะมีมาทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับก็จะมีโหมดถ่ายรูปปกตินะครับผมโหมดพาโนรามานะครับแล้วก็จะมีการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันตัวนี้สามารถปรับได้2ระดับก็คือนะฮะ 2x กับ 4x ด้วยกันนะครับผมแล้วก็สำหรับตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่ฮะก็สามารถเลือกโหมดสีได้นะครับว่าต้องการสีปกติบูสต์สีอะไรพวกนี้นะครับมีให้เราเลือกใช้นะครับรวมถึงนะครับเนี่ยสามารถใช้งานนะฮะการตั้งค่าต่างๆของชัตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเสียงชัตเตอร์ต้องการปิดไหมนะครับปรับค่าชดเชยแสงขนาดภาพนะครับจะเป็นเนี่ยฮะออโต้ไวบาลานซ์ต่างๆนะครับรวมถึงนะครับกล้องด้านหน้านะครับผมก็จะมีตัวเนี่ยพอเรากดมาเป็นกล้องด้านหน้าปุ๊บนะครับจะมีตัวโหมดบิวตี้นะครับให้เราเลือกใช้งานด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเซลฟี่นะครับเป็นอย่างดีนะครับผมเนี่ยลองดูเวลาเราถ่ายนะครับภาพครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพนะครับที่ได้จากกล้องหลังอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นกล้องหน้ากล้องหน้าความละเอียด5 ล้านนะครับผมแล้วก็เป็นเลนส์วายนะครับ90 องศาเนี่ยส่วนอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับ13 ล้านพิกเซลสังเกตนะครับเวลาเราซูมภาพไม่แตกเลยนะครับภาพค่อนข้างคมมากเนี่ยสีสันสดใสมากนะครับนี่ถ่ายต้นไม้นะครับซูมใกล้ๆนะครับสังเกตดูนะครับถือว่ากล้องตัว Lero 1S นี่ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับสำหรับไฟล์ภาพต่างๆนะครับเดี๋ยวทางร้านนะครับจะทำการลงเอาไว้ให้ดูด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เห็นภาพจริงๆนะครับของตัวภาพถ่ายนะครับที่ถ่ายได้จากกล้อง Lero 1S ตัวนี้นะครับนะครับถือว่าทำมาได้ดีมากเลยนะครับสีสันสดใสนะครับผมถ่ายภาพได้คมชัดซูมไม่แตกด้วยนะครับ